สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงภาพรวมในช่วงของกลางสัปดาห์นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมตลาดเซตเป็นยังไงแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับส่วนตัวฟิโบอันนี้เป็นตัวชุดที่ตีไว้นานแล้วนะครับซึ่งช่วงนั้นตอนนั้นที่ตลาดกำลังแคสเนี่ยก็คือผมมองไว้ว่าตรงเนี้ยมันการหลุดช่วงเนี้ยที่มันรูดไปประมาณเนี้ยนะครับมองว่ามันเป็นการปรับตัวลงไปในรูปแบบของ strong flat นะครับก็ตี retestment นะครับแล้วก็คาดหวังไว้ว่ามีโอกาสที่จะลงมาอยู่แถวๆประมาณสัก894จุดเนี่ยหรืออยู่ที่ประมาณ423fifth retestment นะครับแต่ว่าราคาสุดท้ายเนี่ยราคามันมาหยุดที่ประมาณ 361.8 นะครับหรือที่ประมาณ 1,019 จุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูช่วงการรีบาวด์กลับขึ้นไปเนี่ยมันมีอะไรบอกได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวขอลบอันเก่าออกไปก่อนนะครับผมทีนี้ผมจะก็เดี๋ยวอิงจุด reference ไว้เหมือนเดิมนะครับข้างบนตรงนี้ให้เป็น A นะครับผมจุด A ด้านล่างเป็นจุด B นะครับเพื่อดูว่าการเด้งรีบาวด์ขึ้นไปจุด C เนี่ยมันจะรีบาวด์ไปอยู่ในสัดส่วนของเท่าไหร่นะครับก็คือดู retestment ของมันนั่นเองทีนี้ไออันนี้ reference อันนี้ผมเอาไว้ตีฟิโบนะครับไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นการนับ Elliott Wave แต่อย่างใดนะครับผมก็ดูจังหวะการรีบาวด์ครับก็คือ A ลงมา B แล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยเด้งเป็นเท่าไหร่นะครับของสัดส่วนB by C เนี่ยเด้งเป็นเท่าไหร่ของ AB นะครับก็จุด B เด้งไป C เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 61.8 นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมันเป็นขาขึ้นนะถ้าสมมุติราคามันเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาปรับตัววิ่งมันขาขึ้นงี้ย่อลงมานะครับย่อลงมา retestment ไม่ต่ำกว่า 61.8 เนี่ยโอกาสที่มันจะเด้งกลับขึ้นไปต่อตามแนวโน้มเดิมเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับทีนี้กับการเหมือนกันครับในช่วงที่มันปรับตัวเป็นขาลงเนี่ยนะครับปรับตัวเป็นขาลงเนี่ยการรีบาวด์ขึ้นไปแล้วราคาเด้งไม่เกิน 61.8 เนี่ยมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันมีการรีเจ็คให้เห็นชัดเจนตรงนี้นะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้มันจบการรีบาวด์เนี่ยจบรอบที่ 61.8 แน่นอนแล้วนะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีแท่งรีเจ็คให้เห็นละทีนี้แล้วมันจะลงไปตรงไหนนะครับเราก็ตี projection นะครับเพื่อวัดดูเป้าการปรับตัวลงไปนะครับมันจะอยู่ประมาณสักจริงๆ projection เนี่ยมันจะไปที่100นะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันเนี้ย100มันอยู่ที่ประมาณ600กว่าจุดนะครับซึ่งคิดว่าตอนนี้ภาครัฐอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของบ้านเราเองหรือต่างประเทศเองเนี่ยอย่างเฟดเองเขาก็พยายามที่จะพยุงตลาดไว้อย่างมหาศาลเลยพอสมควรนะครับไม่ว่าจะล่าสุดก็จะเป็นมีการอัดฉีดนะครับในพวกเอาไปอุ้มพวกเอกชนนะครับซึ่งในบ้านเราเองเนี่ยก็มีการปรับตัวหลายๆอย่างนะครับล่าสุดก็ในเรื่องของหุ้นกลุ่มแบงค์ที่เขามีการงดจ่ายปันผลนะครับซึ่งในระยะยาวก็อาจจะเป็นการรักษาตลาดไว้นะครับทีนี้ล่าสุดเห็นมันมีข่าวชื่อนโยบายการประชุมนโยบายการเงินก็ของธนาคารแห่งประเทศไทยของเรายังคงดอกอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ 0.5% นะครับอยู่นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าตลาดจะปรับตัวเป็นยังไงนะครับคิดว่าบาทอาจจะมีการอ่อนค่าลงไหมนะครับก็ต้องตามดูกันแต่ทีนี้ดูกันในเรื่องของเซตก่อนนะครับผมคิดว่าลงไปตรงนี้น่าจะไม่น่าจะถึงนะครับมันลึกเกินไปนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูจากปัจจัยตอนนี้การเด้งกลับมานะครับส่งผลให้ช่วงเนี้ยช่วงโซนตรงเนี้ยนะฮะโซนตรงเนี้ยมันกลับมาเป็นโซนแนวรับของราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งละถ้าเราเทียบกับโซนแนวรับตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมาสัมพันธ์กับอยู่ที่จุดประมาณสัก 38.2 นะครับในส่วนของที่เป็นฟิโบที่เราวัดแบบ projection ลงมาเนี่ยนะครับ
ดังนั้นจุดเนี้ยก็จะมีนัยยะสำคัญต่อราคานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นโลก่อนหน้านะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่แถวแถว 61.8 ก็ประมาณเนี้ย50 61.8 คิดว่า 61.8 ใกล้เคียงกว่านะครับก็มี2แนวนะครับแต่แนวที่ผมคิดว่าน่าจะแข็งก็คือแนวนี้นะครับซึ่งมันเป็นแนวรับจุดโซนแนวรับก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่มันจะมีตรงเนี้ยเด้งกลับลงไปเงี้ยแทบจะถ้าในเชิงเทคนิคเราก็ดูว่ามันเป็นฟอลเบรกไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยโซนตรงเนี้ยยังมีโซนแนวรับตรงเนี้ยยังมีนัยยะสำคัญต่อราคาในอนาคตอยู่นะครับซึ่งมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,228 ถึง 1,105 จุดนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณซึ่งจุดที่ 38.2 ฟิบ projection เนี่ยมันอยู่ที่1,157นะครับ 1,157 จุดดังนั้นก็อยู่ในโซนเนี้ยระหว่างเนี้ยก็เท่ากับว่าเราได้ซัพพอร์ตมา2โซนก็คือโซนนี้นะครับประมาณ 1,228 ถึง 1,100 1,105 เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็มาลุ้นที่โลก่อนที่โลต่ำสุดเนี่ยที่ประมาณสัก900กว่าจุดเนี่ยนะฮะอันนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็น worst case ละนะครับคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะไปถึงแต่ว่าก็ต้องอย่ามั่นใจไว้นะครับต้องเผื่อใจแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีๆนะครับผมก็เอาที่ปัจจุบันก่อนนะครับราคาเริ่มปรับตัวลงเนี่ยภาพรวมในระยะยาวเนี่ยมันมีบ่งบอกว่ามีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงมาทดสอบในช่วง1,228 จนถึง 1,105 อยู่นะครับผมซึ่งก็เป็นโซนแนวรับพอดีทีนี้ถ้ามันลงมาแถวๆเนี้ยแล้วหยุดได้นะครับถ้ามันลงมาแล้วหยุดแถวๆโซนนี้ได้แปลว่ามันตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นการยกโลขึ้นมาทันทีนะครับก็แปลว่าตลาดอาจจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะฮะแต่จะพูดว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ยังไม่ได้ผมคิดว่าอันนี้เรียกว่าเป็นรอบการรีบาวในภาพใหญ่ดีกว่านะครับแล้วก็กรณีมันยกโลได้เนี่ยถ้ามันยกโลได้นะครับเป็นไฮเออร์โลเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ไปลุ้นอีกทีก็คือการเบรกไฮนั่นเองนะฮะทีนี้ไอ้เรื่องเบรกไฮอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจเองมันก็ยังฟื้นไม่หมดนะครับรัฐก็พยายามกระตุ้นในภาคธุรกิจทุกภาคส่วนนะครับก็แต่เราก็ต้องติดตามกันดูนะครับเพราะว่าอย่างต่างประเทศเองเนี่ยในอเมริกาเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับส่วนจีนเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการระบาดรอบ2นะครับทำให้ตลาดเนี่ยมันจะยังแพนิคอยู่นะครับซึ่งถ้าไปดูทองคำเนี่ยมันก็จะยังมีการทองคำเนี่ยจะได้รับปัจจัยเชิงบวกจากส่วนตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้มันยังมีในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนด้วยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสงครามการค้าที่ล่าสุดเขามีการออกมาประกาศนะครับว่าสัญญาเดี๋ยวนะผมเปิดไว้พอดีเมื่อกี้ทำคลิปวิดีโอวิเคราะห์ในส่วนของทองคำไปแล้วเปิดไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวขอดูกันนั่นเนี่ยเขาบอกว่าที่ปรึกษาของทำเนียบข่าวเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงนะครับว่าสัญญาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งการสิ้นสุดลงครั้งนี้ก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดาวโจนส์นะครับได้รับผลกระทบนะครับบ้านเราก็คงได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะครับก็ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบเข้าซื้อกันนะครับก็ใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันยังมีปัจจัยเชิงลบมากกว่าปัจจัยเชิงบวกอยู่นะครับซึ่งการที่ราคาหุ้นมันดีดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการพยุงราคาในช่วงระยะหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นเนี่ยก็ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าอาจจะเจอความผันผวนเยอะกว่าคนที่มองภาพระยะยาวนะครับก็สรุปได้ว่าเซตเนี่ยภาพรวมนะครับในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 1,228 ถึง 1,105 จุดนะครับซึ่งเป็นโซนซัพพอร์ตในระยะยาวด้วยนะครับโซนนี้ครับนี่โซนแรกตรงนี้นะครับส่วนถ้าตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับก็
จุดเฮือกสุดท้ายที่จะมาลุ้นกันเพราะว่าจะเป็นแนวรับได้ไหมก็คือที่ประมาณ972จุดโดยประมาณนะครับแต่คิดว่าถ้ามันหลุดก็ดูไม่ดีแล้วแหละนะครับเพราะว่าโซนแนวรับตรงนี้ก็ควรจะแบบคือมันเด้งกลับขึ้นไปอยู่เหนือได้เนี่ยก็ควรจะรับไว้ต่อได้แล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ปัจจัยเชิงเทคนิคเฉยๆนะครับผมทีนี้ลองขยับไปดูในส่วนของเซ็ต50ดูนะครับเซ็ต50เนี่ยอันนี้เป็นกราฟเก่าที่ทำไว้ก่อนหน้านะครับก็คือก่อนหน้ามันมีการปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับแล้วก็เจอตลาดแคสนะครับก็ลูดกันลงไปนะครับหลุดโซนแนวรับตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ทีนี้ราคามันเด้งกลับขึ้นมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยโซนแนวรับตรงนี้ก็คือจุดคาดหวังของเรานะครับซึ่งมันอยู่ประมาณสัก827ถึง760จุดนะครับสำหรับ Set 50ซึ่งตรงนี้ก็เป็น Long Term Support นะครับหรือโซนแนวรับในระยะยาวนะครับซึ่งการกลับขึ้นไปของมันก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าวัด Fibo เนี่ยก็น่าจะอยู่คล้ายๆกับของตัว Set Index นั่นแหละฮะแต่ทีนี้มันมีการรีเจ็คลงมาให้เห็นแล้วในภาพระยะยาวเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสนะครับที่มันจะลงมาทดสอบโซนแนวรับตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็ภาพรวมของ Set Index กับ Set 50ก็ประมาณนี้นะครับเป็นภาพรวมของกลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์เดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปแล้วจบตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยราคามันจะปรับตัวลงไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับหรือจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้อยู่ถึงตรงไหนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะครับอย่าลืมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเข้าไปกด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ It's caught in the crossfire